็นภาพที่เป็นไวรัลในโลกโซเชียลกันไปเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วพี่เต๋อเห็นไหมว่าภาพนี้มันเป็นไวรัลมากๆเลยอะกับคอนเสิร์ตของพี่ๆวง Paradox ที่สุราษฎร์ธานีแล้วทีนี้ภาพที่เห็นก็คือว่าแฟนเพลงยกน้องแมวขึ้นมาแบบนี้นี่ตามภาพนี้เลยค่ะคเป็นไวรัลเลยนะเวลาฝนแบบไถฟีดที่ Facebook เนี่ยแทบจะทุกเพจที่เกี่ยวกับเพลงอะจะเห็นภาพนี้เพราะว่าเพจของทางวง Paradox เนี่ยได้โพสต์เอาไว้ตอนที่เขาไปคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์ธานีคนแฟนเพลงก็มาดูกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ขึ้นมานะคะทีเนี้ยมันก็เกิดกระแสในโลกโซเชียลเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกเขาก็บอกน่ารักจังเลยเป็นมิติใหม่อันนี้นะคะเพจ Paradox เขาได้โพสต์ไว้นะคะว่ามีทาสแมวมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็พาเจ้านายมาด้วยนะคะมันก็จะมีแบบท่อนนึงแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าท่อนเพลงของเขาแหละว่าต้องอยู่ต้องทนเป็นทาสแล้วก็มีคำว่าแมวอยู่ข้างหลังก็เก๋ๆกันไปนะคะแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกออกเป็น2ประเด็นอุ้ยนี่เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะเป็นคลิปวิดีโอด้วยก็คือเอาน้องไปดูคอนเสิร์ตจริงจังๆเลยนะฮะคือถ้าใครเป็นแฟน Paradox เนี่ยอาจจะพอรู้บ้างนะว่าพี่สองมือเบสของ Paradox เนี่ยเป็นทาสแมวก็คือพี่สองเองเนี่ยก็จะมีแมวเยอะมากอยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะนั้นแฟนๆของวง Paradox เองเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมีทาสแมวเยอะเหมือนกันก็เลยถือโอกาสไหนๆ Paradox มาแล้วพาน้องแมวไปชมเลยใช่แล้วแล้วก็โชว์ของ Paradox ค่อนข้างแฟนซีด้วยเนาะแล้วทีเนี้ยอย่างที่ฝนบอกไปว่าชาวเน็ตเนี่ยมีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็มองว่าก็น่ารักดีนะพาเจ้านายมาดูคอนเสิร์ตเก๋ๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูเจ้านายแบบถ้าจะแบบอินด้วยกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะมีชาวเน็ตอีกฝ่ายนึงที่อาจจะมองนะว่าถ้าหากว่ารักน้องแมวจริงๆจะไม่ทำแบบนี้ลองคุณผู้ชมลองคิดนะว่าในคอนเสิร์ตนะจะเสียงดังมากเสียงดังมากเซอร์ราวแทบจะทุกทิศทางเลยแล้วแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตกใจง่ายไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบสถานที่แปลกคือใครที่เป็นแบบทาสแมวเนี่ยก็จะรู้แหละธรรมชาติของแมวใช่อย่างผมเนี่ยเข้าบ้านอย่างเงี้ยผมก็จะรู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าวันไหนมีแขกมาบ้านเนี่ยน้องแมวจะหายไปเลยก็คือจะหนีไปเลยเขาก็จะไปแอบแล้วก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแปลกไปหรือว่าเห็นหรือว่าได้กินบรรยากาศหรือบุคคลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะหนีไปทันทีเลยไปอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยของเขาแล้วก็หลบแล้วก็ซ่อนตัวแต่น้อยมากๆค่ะที่มีแมวที่เฟรนลี่มากๆพบปะผู้คนหรือว่าอะไรแบบนี้รับแขกคือแมวฝนเนี่ยจะมี2ตัวเลี้ยงเหมือนกันให้อาหารเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่านิสัยเขาแตกต่างกันมากเลยคนพี่เนี่ยเหมือนแมวพี่เต๋อเลยเวลามีแขกมาบ้านหรือแม้กระทั่งคุณแม่ของฝนเองนะเขาก็จะไปแอบไปซ่อนไม่ให้เห็นตัวเลยแต่ว่าน้องอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบแมวเฟรนลี่หน่อยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้านายท่านนี้นะคะเขาเป็นแบบแมวเฟรนลี่หรือเปล่าหรือว่าพร้อมที่จะพบปะผู้คนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะชาวเน็ตเขาก็เป็นห่วงเขาก็มีการคอมเมนต์ขึ้นมาว่าถ้าหากว่ารักเจ้านายจริงๆเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนและในที่สุดนะParadox ในเพจ Paradox เองเนี่ยก็ได้ลบภาพนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับทาสแมวทั้งหลายนะคะก็อาจจะต้องคิดก่อนแล้วก็อาจจะต้องดูนิดนึงสถานการณ์นั้นเราควรที่จะพาน้องแมวไปไหมหรือว่ายังไงน่ารักก็น่ารักจริงๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำเป็นแฟชั่นขึ้นมาหลายๆบ้านพาไปดูคอนเสิร์ตแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าอย่างช่วงปีใหม่เองหรือว่าช่วงที่มีการจุดประทัดจุดพลุเยอะๆจะเห็นข่าวนะว่าน้องแมวเนี่ยวิ่งตะเลิดหนีออกจากบ้านเยอะมากๆเลยทั้งน้องหมาน้องแมวเพราะฉะนั้นเราต้องแบบใช้วิจารณญาณในการแบบพาเจ้านายไปในแต่ละที่นิดนึงว่าเขาอะปลอดภัยแค่ไหนนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับแบบทาสแมวทั้งหลายด้วยใจทาสแมวเหมือนกันจริงฮะเพราะอย่างเราเองถ้าให้ผมประเมินโดยแมวที่บ้านนะคุณอาทิน่าคุณนะผมเรียกคุณคุณอาทิน่ากับคุณกิโยมนะฮะก็คือรู้เลยว่าถ้าอุ้มเขาไปข้างนอกแบบนี้แล้วไปเจอคนเยอะแบบนี้เนี่ยรับรองว่าเขาจะต้องดิ้นหลุดมือแล้วก็วิ่งหนีหายไปแน่นอนเลยแล้วกลัวเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เตือนเอาไว้ด้วยในความน่ารักอะก็มีอยู่แหละนะคะแล้วก็เราอาจจะแบบรู้สึกว่าทางเจ้าของเขานะเจ้าของตัวน้องแมวเองเนี่ยอยากจะพาน้องไปร่วมประสบการณ์ด้วยหรืออะไรก็ตามแล้วอย่างที่บอกไปว่าที่สองเขาเป็นแบบทาสแมวด้วยอาจจะอยากพาไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่คิดได้เหมือนกันแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็อยากจะให้คิดถึงความปลอดภัยของน้องแมวด้วยนะคะ